เปิดเครื่องมาแล้วเมาส์ค้างแก้ไงค้างอยู่ตรงนี้ไม่ขยับเลยจะลองรีเซ็ตเครื่องจะทำยังไงก็ให้ดูไปที่ Windows นี่ครับบนคีย์บอร์ดให้เรากดไปที่คีย์บอร์ดนะครับตัวนี้ครับกดลงไปก็จะเห็นที่หน้าจอขึ้นมาจากนั้นก็กดแท็บกลับไปกดแท็บตัวนี้แล้วเราจะเห็นแท็บขึ้นไปที่หน้าจอนะครับแท็บจะขึ้นมาที่หน้าจออย่างนี้นะครับเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแท็บจะลงมาข้างล่างแท็บลงมาข้างล่างนี้นะครับพอแท็บลงมาข้างล่างนี้ให้เรากดลูกศรกดลูกศรนี้นะครับให้เรากดลูกศรนี้เราก็จะเห็นว่าตัวเคอร์เซอร์นี่วิ่งมาที่จุดนี้แล้วก็กด Enterเราก็มากด enter แล้วเรากด enter ปึ๊บเราจะเห็นว่าที่หน้าจอนะครับก็จะขึ้นมาที่ให้เราเลือกเราก็ไปเลือก restart ครับเราก็ใช้ลูกศรเลื่อนลงมาเนี่ยเราก็เลือกไปที่ restart เพื่อที่จะลอง restart ดูว่าเมาส์จะกลับมาทำงานไหมเรากดenter ครับเท่านี้เราก็จะสามารถทดลองด้วยการ restart เครื่องของเราดูว่าเมาส์จะมาทำงานได้ปกติหรือไม อันนี้ก็ลองขยับเมาส์ดูนะครับกดว่าเมาส์ก็ยังคงไม่ขยับนั่นแสดงว่ามีจุดอื่นที่ทำให้เมาส์นี้เสียนะครับเดี๋ยวไว้เราต้องไปดูกันแต่อีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องดูอันดับแรกตัวนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวถ่านของเมาส์หรือตัวแบตเตอรี่ของเมาส์เองว่าถ่านหมดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่สาเหตุเกิดจากเจ้าเมาส์ตัวนี้ครับหงายขึ้นมาไม่มีอะไรแล้วจะเจอถ่านครับเราก็จะทำการกดเนี่ยแป๊ะไปก็ออกมาแล้วนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้เราก็จะเจอฐานอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็เปิดถอดฐานตัวนี้ออกมาได้ฐานออกมาแล้วครับนี่เราก็มาดูอันนี้บอกไว้นี่นะครับ LR6 1.5 เป็น AA นั้นเราก็เป็นฐานมาตรฐาน AA ทั่วไปเราก็เอามาเทียบเคียงกันเป็นแบบ AA นะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่อัลคาไลน์แบบ AA อัลคาไลน์เปลี่ยนใช้ได้อันนี้เราก็เอาตัวนี้เปลี่ยนเข้าไปนะครับนี่นะครับอัลคาไลน์ AA
ใส่เข้าไปที่ลืมบอกไปนิดนึงตอนที่เราถอดตัวนี้ครับให้เราออฟสวิตช์ไว้นะสวิตช์นี่อยู่ที่ออฟครับแล้วเราก็ใส่ถาดเข้าไปใส่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เข้าไปนะครับใส่ถาดเข้าไปสวิตช์อยู่ที่ออฟเสร็จแล้วเราก็ลองออนสวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ลองใช้งานดูว่ามันทำงานได้ไหมครับตอนนี้ผมจะลากมาตอนนี้ผมลากเมาส์มาอยู่ข้างล่างนี่เห็นนะตอนนี้เมาส์สามารถทำงานได้แล้วก็คือปัญหาเกิดจากแบตเตอรี่ที่หมดไปแล้วนะครับไม่มีไฟก็ไม่สามารถส่งสัญญาณไปได้ตอนนี้ก็ทำงานได้ปกติครับเห็นว่าตอนนี้เราเลื่อนเมาส์ไปมาเมาส์ทำงานได้ปกติแล้วก็ประกอบปิดเข้าไปเลยนี่นะเสร็จแล้วครับก็คือสรุปเมาส์ขยับไม่ได้เนื่องจากแบตเตอรี่หรือถ่านไม่มีไฟจ่ายให้กับเจ้าเมาส์ตัวนี้ไม่สามารถส่งสัญญาณไปตัวรับตัวนี้ก็เลยทำให้เมาส์นี้ค้างอยู่ณตอนแรกแต่ตอนนี้ใส่ถ่านเข้าไปแล้วสามารถส่งสัญญาณได้เมาส์ขยับไปมาได้ก็เสร็จสมบูรณ์ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ